สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคู่บ่าวสาวจัดงานแต่งแบบไม่มีชุดแต่งงานไม่มีพิธีหรูไม่มีงานเลี้ยงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เรื่องราวตนเองกับแฟนสาวโดยได้ระบุข้อความว่าการแต่งงานที่ไม่ได้หรูหราไม่มีงานเลี้ยงไม่มีชุดวิวาห์โต๊ะจีนหรือแขกเป็นร้อยๆคนงานแต่งงานที่มีแค่เราสองคนที่รักกันด้วยใจมีญาติผู้ใหญ่และสินสอดทองมั่นถูกต้องตามประเพณีแค่นี้ชีวิตเฟิร์นก็มีความสุขมากพอแล้วชีวิตลูกผู้หญิงความฝันสูงสุดคือการได้สวมชุดเจ้าสาวนั่นคือความฝันในจินตนาการแต่ชีวิตจริงไม่ใช่ละครแค่ต้องการมีคนรักที่ดีและพร้อมจะดูแลเราทั้งชีวิตเลือกที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเราต้องการแค่นี้จริงๆรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้ผู้ชายคนนี้เป็นสามีเป็นคนดีรักเราและครอบครัวเราขยันมีความเป็นผู้นำยอมเหนื่อยเพื่อให้เราสบายไม่เคยทำให้ใครเสียใจเสียน้ำตาตลอดเวลา2ปีตัวติดกันตลอดวันแรกดียังไงวันนี้ดีกว่าเดิมเป็นทั้งสามีที่ดีเพื่อนที่ดีและบางเวลาเป็นทั้งพ่อที่คอยดุคอยติเตือนขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตในชีวิตจริงแล้วเฟิร์นมองว่าการแต่งงานไม่สำคัญเท่ากับการที่เรารักและดูแลกันซื่อสัตย์ต่อกันบางคู่ไม่แต่งงานกันแต่อยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าบางคู่จัดงานใหญ่โตใช้ว่าชีวิตคู่จะราบรื่นขนาดของงานแต่งมันไม่สำคัญมันอยู่ที่การใช้ชีวิตของเราสองคนเดี๋ยวไว้ไปถ่ายพรีเวดดิ้งเอาเนอะขอบคุณจริงๆที่เลือกเขาเป็นคู่ชีวิตขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตแล้วไม่คิดจะเดินผ่านไปต่อจากนี้เขาจะเป็นภรรยาที่ดีของสามีเป็นแม่ที่ดีของลูกขอบคุณที่มอบตำแหน่งนี้ให้ดีใจน้ำตาไหลแบบบอกไม่ถูกอยากตะโกนให้โลกรู้ว่ามีสามีแล้ว200,000ทอง6บาททีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ